ออกวังเลือกอยู่ติดดินเปิดชีวิตบ้านปลายหน่อยณัฐนีเคยอยู่วังหลวงแท้จริงเป็นลูกเศรษฐีแต่เลือกอยู่แบบนี้ถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบหลายคนคงนึกถึงคนนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับหน่อยณัฐนีเจ้าของฉายาเจ้าแม่ผีปอบนักแสดงอาวุโสวัย74ปีที่มีผลงานแจ้งเกิดจากการรับบทเป็นปอบหยิบจากภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบซึ่งเรื่องนี้ทำให้หน่อยนั้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมาได้รับบทแนวเดียวกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกำจัดปอบแม่นาคเจอปอบปุกผีมาจี้ปอบและสยองก๋อยเดิมทีนั้นหน่อยได้รับการติดต่อให้เข้ามารับบทเป็นผีปอบแต่ว่าคิวงานยังไม่ได้จึงตอบปฏิเสธไปจนต่อมามีคิวว่างจึงได้เล่นในภาคที่2และแสดงมาอย่างต่อเนื่องจนภาคที่13ในปีพ.ศ.2537และอีก14ปีต่อมาก็รับบทเป็นผีปอบอีกครั้งในเรื่องบ้านผีปอบซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยกว่า100เรื่องเลยทีเดียวค่ะส่วนคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวนั้นมีแต่คนจำได้ค่ะเพราะว่าโผล่ไปที่ไหนป้าหน่อยก็โผล่ไปกับเขาทุกทีแล้วทางทีมงานก็บอกป้าหน่อยว่ามันยาวถึง 14-15 ภาคน่าจะไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะยาวมากอย่างภาค1เราไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าคิวละครไม่ได้แต่เรามาเล่นตั้งแต่ภาคที่2โอกาสหรือจังหวะอะไรมันคงดีหนังก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆทำงานเบื้องหลังมาก่อนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมได้เข้ามาทำงานกับสมเด็จพระองค์ชายใหญ่หม่อมปริมเข้ามาคือเราไม่มีความรู้อะไรเลยท่านให้โอกาสและสอนทุกอย่างเราก็ทำทุกอย่างเลยค่ะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องน้ำผึ้งขมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราอาวุโสนะคะที่มีผลงานมายาวนานจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ค่ะ